อายุ20ก็สามารถกู้สินเชื่อถูกกฎหมายได้แล้วสำหรับคลิปนี้อ้อยก็มีสินเชื่อที่ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีหลักประกันแถมได้เงินก้อนผ่อนสบายใครที่ต้องการเงินด่วนดูคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อของบริษัทชโยแคปิตอลให้บริการกู้สินเชื่อมากมายแต่คลิปนี้อ้อยจะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับความนิยมเนี่ยมาบอกเพื่อนๆกันนะคะที่สำคัญสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยจุดเด่นของสินเชื่อชโยส่วนบุคคลไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีหลักประกันได้เงินก้อนผ่อนสบายต้องการเงินด่วนเงินฉุกเฉินระยะสั้นระยะยาวเงินหมุนไม่ทันสามารถมองสินเชื่อตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยค่ะมาดูกันที่คุณสมบัติผู้กู้กันบ้างดีกว่า 1. อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงอายุ65นับจากวันที่สมัคร 2. เป็นพนักงานประจำ 3. ต้องมีอายุการทำงานมากกว่า1ปีมาดูในส่วนของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อกันบ้างดีกว่านะคะ 1. เลยเนี่ยใช้สำเนาบัตรประชาชนหน้าหลังเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับการขอกู้ทั่วไป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. เอกสารแสดงรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน 4. สำเนาบัญชีธนาคารแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะรับเงินโอนกรณีสินเชื่อได้รับอนุมัติ 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้าเพื่อนๆเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนก็แนบไปด้วยก็ได้ค่ะและ 7. ผลตรวจเครดิตบูโร 8. รูปแผนที่บ้านส่วนตรงนี้เพื่อนๆวาดคร่าวๆได้เลยนะคะไม่ต้องละเอียดมากและข้อสุดท้ายข้อ9คือรูปบ้านนั่นเองค่ะการอนุมัติสินเชื่อก็แล้วแต่คนนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนก็ได้มากน้อยไม่เท่ากันขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ 1. เพื่อนๆสามารถเพิ่มไลน์ชะโยเงินด่วนติดใจได้ทาง ID @chayocap 2. สมัครเป็นสมาชิกเลือกลงทะเบียนกรอกข้อมูลตามขั้นตอนการสมัครข้อ 3. สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อได้โดยเลือกเมนูกดข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบข้อมูลของเพื่อนๆได้เลยค่ะ 4. เลือกสินเชื่อที่ต้องการสมัครโดยเลือกเมนูกดสมัครสินเชื่อกรอกข้อมูลแนบเอกสารตามขั้นตอนการสมัคร 5. กดรับรหัส OTP เพื่อกรอกหมายเลขยืนยันตัวตนเพื่อนๆสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยเลือกเมนูกดตรวจสอบสถานะและข้อสุดท้ายนะคะหากเพื่อนๆเนี่ยมีเอกสารยังไม่ครบสามารถมาเพิ่มเอกสารภายหลังได้โดยกดที่เมนูอื่นๆและเพิ่มเอกสารของเพื่อนๆให้ครบเอกสารถ้าเพื่อนๆมีครบก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อให้ผ่านได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ